เดินทางกันมาถึงสิ้นปี2017แล้วนะคะซึ่งพอมาถึงช่วงสิ้นปีแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะเริ่มสงสัยว่า1ปีที่ผ่านมาไวๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพูดเลยว่าในวงการเทคโนโลยีของประเทศไทยมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้เก่งจะรวบรวมเรียงเป็นไทม์ไลน์เลยว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีมีเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนที่คุณอาจจะพลาดไปบ้างค่ะPromptPayเป็นบริการที่ภาครัฐเนี่ยเอามาช่วยแก้ไขปัญหาการรับแล้วก็การโอนเงินต่างธนาคารเปิดให้ได้ใช้บริการกันแล้วนะคะและด้วยบริการนี้จะโอนเงินหรือรับเงินก็ง่ายขึ้นด้วยเบอร์โทรหรือเลขบัตรประชาชนที่ไม่ต้องจำอะไรให้ยุ่งยากอีกต่อไปและค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ถูกกว่าการโอนแบบปกติมากด้วยรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มเปิดให้บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการทั้งซื้อและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์พร้อมจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแล้วพิมพ์ตั๋วไว้ใช้สำหรับการเดินทางได้ทันทีง่ายดีแบบนี้น่าจะมีมาตั้งนานแล้วเนาะหลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค 4G ทางทรูก็ออกมาประกาศผลประกอบการพร้อมกับตัวเลขผู้ใช้งานที่เติบโตขึ้น 1.93 ล้านเลขหมายในไตรมาสล่าสุดของปีที่แล้วทำให้รวมมีลูกค้าทั้งหมด 24.53 ล้านรายส่งให้ก้าวมาเป็นผู้ให้บริการอันดับ2แทน Dtac ที่มีผู้ใช้บริการอยู่ที่ 24.48 ล้านเลขหมายไปทันทีเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มมีการติดกล้องหน้ารถเพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆบ้างแล้วแต่ว่าในปีนี้มีการประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการค่ะว่าถ้าเกิดใครติดกล้องหน้ารถก็จะได้ลดเบี้ยประกันไปเลย 5-10% ทางนี้เพื่อสนับสนุนเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ทางถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะได้มีหลักฐานไว้ยืนยันเนาะจากตัวเครื่องบินราคาประหยัดแล้วเมื่อคนเดินทางกันมากขึ้นปีนี้เลยเป็นปีที่ทุกๆโอเปอเรเตอร์ทำซิมโรมมิ่งราคาไม่แรงออกมาตอบโจทย์การท่องเที่ยวเริ่มด้วย True ที่เปิดตัว True Travel SIM ตามมาด้วย AIS SIM to Fly ก่อนที่ Dtac จะส่ง Go Inter เข้ามาร่วมแจมช่วงปลายปีซึ่งซิมพวกนี้นอกจากราคาไม่แพงใช้งานได้เป็นอาทิตย์ที่สำคัญยังหาซื้อแล้วก็เปิดบริการได้ตั้งแต่ที่ไทยไปถึงที่หมายแค่ใส่ซิมก็ใช้งานได้ทันทีเลยค่ะHuawei P10 และ P10 Plus หลังเปิดตัวมาก็เจอดราม่าเลยเพราะว่าตามสเปคเนี่ยบอกว่าจะใช้หน่วยความจำเป็น UFS 2.1 ที่มีความเร็วในการอ่านเกิน700 Mbit per second แต่กลับมีผลเบนช์มาร์กว่าบางเครื่องใช้เป็น UFS 2.0 บางเครื่องเป็น eMMC 5.1 ที่มีความเร็วต่ำกว่ามากเลยทำให้ลูกค้าไม่พอใจที่จ่ายเงินซื้อเท่ากันแต่ต้องเสี่ยงดวงได้ชิ้นส่วนมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ทางค่ายให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของการกลัวการผลิตไม่ทันก่อนที่จะยอมชดเชยลูกค้าด้วยการขยายเวลารับประกันออกไปเป็น2ปีค่ะหลังจากที่ทางโนเกียภายใต้ HMD ประกาศกลับมาทำมือถืออีกครั้งแล้วก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นโนเกีย3โนเกีย5และก็โนเกีย6เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่วงงาน Thailand Mobile Expo กลางเดือนพฤษภาคมทางโนเกียประกาศเข้ามาทำตลาดในไทยอย่างเป็นทางการพร้อมตั้งเป้าจะทวงคืนความยิ่งใหญ่ให้ได้เหมือนก่อนด้วย LINE Mobile ถือเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายหน้าใหม่ที่มาเปิดตัวในบ้านเราเน้นชูความต่างที่ความง่ายไม่มีข้อผูกมัดแล้วเราสามารถจัดการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจการใช้งานเองได้ทุกที่ทุกเวลาจากบนแอปพลิเคชันแถมเรื่องค่าบริการก็ไม่แพงยิ่งเปิดตัวมาพร้อมกับส่วนลดและโปรโมชั่นยิ่งทำให้หลายๆคนสนใจน้องใหม่รายนี้เป็นพิเศษค่ะหลังจากที่การีน่าเปิดตัว Realm of Valor หรือที่หลายๆคนคุ้นชื่อในนามของ ROV เกมแนวโมบ้าบนมือถือมาให้ได้เล่นกันเกมนี้เนี่ยก็ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะนอกจากความสนุกของเกมและการได้เล่นกันเป็นทีมกับเพื่อนแล้วการที่ทำเกมนี้ให้ได้เล่นกันบนมือถือยังเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากๆเพราะว่าพกไปเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยล่ะค่ะเดี๋ยวมีประกาศเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะพร้อมกับเปิดมิ่งโซในประเทศไทยสาขาแรกที่ Imperial World ตามมาด้วยสาขาซีคอนบางแคพันทิพและเมกะบางนาซึ่งนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยในช็อปยังมีวางขายแกดเจ็ตอื่นๆของทางค่ายด้วยงานนี้มีตั้งแต่แทร็กเกอร์ไปยันหม้อหุงข้าวเลยล่ะค่ะหลังต้องต่อ VPN ไปต่างประเทศเพื่อฟัง Spotify ในที่สุดค่ะ Spotify บริการสตรีมเพลงระดับโลกก็มาเปิดให้บริการในไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้คนชอบฟังเพลงแล้วงานนี้มาพร้อมเพลงไทยและเพลงสากลกว่า30ล้านเพลงให้ได้ฟังกันแบบจุใจไปเลยการจ่ายเงินด้วย QR Code อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเมื่อแบงก์ชาติออกมากำหนดให้ทุกเจ้าต้องใช้ QR Code เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับมาตรฐานกลางที่ใช้ร่วมกันได้ทั่วโลกด้วยเราจึงจับจ่ายง่ายๆผ่าน QR Code ในไม่กี่ขั้นตอน
แค่เปิดแอปพลิเคชันของธนาคารที่เราใช้อยู่ยิงโค้ดระบุจำนวนเงินแค่นี้ก็จ่ายได้แบบไร้เงินสดละง่ายมากเดือนตุลาคมถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับวงการอีสปอร์ตค่ะเมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาที่สามารถจัดตั้งสมาคมตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ซึ่งนี่นอกจากจะทำให้ประเทศไทยสามารถส่งนักกีฬาอีสปอร์ตไปแข่งขันในฐานะทีมชาติได้แล้วยังทำให้อุตสาหกรรมนี้คึกคักและเป็นที่จับตาของสื่อใหญ่มากขึ้นด้วยปีนี้มีเรื่องของบิตคอยน์มาแรงนะคะประกอบกับราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้หลายๆคนสนใจเข้าไปลงทุนกันแต่ด้วยความที่มันก็มีความผันผวนสูงและยังไม่ได้รับการยอมรับเป็นเงินตามกฎหมายไทยทำให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกมาเตือนให้เราระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงจากการลงทุนบิตคอยน์ค่ะกสทช.ได้เปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนซิมการ์ดจากระบบ2แชะให้ปลอดภัยและไร้การปลอมแปลงสามารถยืนยันตัวตนเจ้าของซิมการ์ดได้ด้วยการใช้อัตลักษณ์ของแต่ละคนเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับใบหน้าหรือว่าลายนิ้วมือซึ่งอันนี้จะต้องไปลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนและเขาก็จะเอาข้อมูลใบหน้าหรือว่าลายนิ้วมือของเราไปเปรียบเทียบกับในบัตรประชาชนถ้าตรงกันถึงจะออกซิมใหม่ได้แต่ทำไมต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนค่ะนี่แหละเหตุการณ์สำคัญในวงการ IT ไทยประจำปี2017นี้ค่ะส่วนปีหน้า2018จะมีเรื่องอะไรมาใหม่มีเทรนด์ไหนมาแรงเดี๋ยวติดตามได้ช่วงต้นปีกับ Tech Time ค่ะ